สวัสดีครับคผูฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่าจ่ายใครบ้างเลขากฤษฎีกากลางรัฐธรรมนูญอธิบายปมเบีย้ยผู้สูงอายุเนื้อหาใจความนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับนายประกรณ์ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าข้อกําหนดเรื่องการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย อันนี้เป็นแนวนโยบายของรัฐคำว่ารัฐคือรัฐะนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา48วรรคสองเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่ารัฐะจะต้องดูแลบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งยากไร้และไม่มีไรายได้เพียงพอในการดำรงชีพโดยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับแต่เขียนอีกอย่างหนึ่งซึ่งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยส่วนนี้ จะบอกอย่างชัดเจนว่าเราต้องให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการนะครับแต่เป็นการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนที่รัฐบาลจะกําหนดให้เป็นการให้ที่มากขึ้นในลักษณะที่เป็นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่รัฐนะครับรัฐบาลซึ่งรวมทั้งการกําหนดด้วยว่าจะจ่ายให้กับใครบ้างปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปกําหนดระเบียบเพิ่มเติมขึ้นมาว่าใครที่รับเงินจากรัฐไปแล้วเช่นได้รับเงินบําเหน็จได้รับเงินบํานาญคือรับจากรัฐะไปแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้มารับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ให้ความเห็นว่ากําหนดแบบนั้นเป็นคงไม่ได้หรอกครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญกําหนดว่าถ้าหากมีอายุ60แล้วเป็นผู้ยากไร้เนี่ยรัฐต้องดูแล ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดนะครับว่าถ้าเป็นผู้ที่รับเงินจากแหล่งอื่นของรัฐแล้วห้ามรับเบี้ยผู้สูงอายุเพราะถ้าหากว่ากำหนดในลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับดังนั้นทางออกเรื่องนี้เนี่ยจึงต้องมีการออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นข้อๆไปนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเป็นคนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีขึ้นไป สองเกณฑ์ในเรื่องความยากไร้ไม่มีไรายได้พอแก่การดำรงชีพซึ่งการดูในเรื่องของความยากไร้ของคนเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องเกณฑ์รายได้ตามเส้นความยากจนหรือกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นมาชัดเจนว่าจะอ้างอิงจากส่วนไหนนะครับในกฎหมายเนี่ยยังมีการกำหนดบทเฉพาะการว่าใครบ้างที่จะรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันก็ให้รับต่อไปส่วนที่2คือเงินที่ได้รับอยู่ ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมนะครับส่วนจะให้มากกว่าเดิมหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะไปกําหนดผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่จะมากําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งการกําหนดเรื่องเกณฑ์ความยากไร้นี่ทำให้เกิดความชัดเจนและจะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะครับรัฐบาลจะให้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมก็เป็นเรื่องของแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลก็เหมือนกับที่กําหนดเอาไว้่าการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีเป็นระยะเวลานาน12ปี แต่ถ้าหากรัฐบาลบอกว่าสําคัญเพราะฉะนั้นเพิ่มให้เป็น15ปีก็ทําได้ครับเพิ่มได้ครับขึ้นอยู่กับว่ามีเงินหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องไปถามว่าถ้าหากมีรายได้มากควรจะรับเงินผู้สูงอายุหรือไม่หรือว่าเราจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นนักข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนควรจะต้องได้ไม่ใช่เหรอครับประกรณ์ก็ย้อนถามกลับไป คือมันต้องย้อนกลับไปดูตามรัฐธรรมนูญนะครับที่กำหนดว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนอายุ60ปีขึ้นไปที่ยากไร้นะครับที่ยากไร้ส่วนที่จะมีเกณฑ์ที่ดูแลทุกคนหรือทุกกลุ่มอันนั้นถือว่าเป็นแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่จะทำเพิ่มขึ้นมาซึ่งรัฐบาลจะต้องดูเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มได้ครับนะักข่าวถามว่าบทเฉพา,ารเนี่ยจะมีผลถึงเมื่อไหร่ บอกว่าอย่างนี้ครับมีผลตลอดไปในการคุ้มครองคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วส่วนรายใหม่ก็จะมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติชุดใหม่นะครับเรื่องนี้ไม่มีใครละไก,ก่ได้หรอกครับทำไม่ได้หรอกครับเพราะทุกฝ่ายเนี่ยเขจ้องดูเรื่องนี้กันอยู่นะครับ